อีทีปีชั่วปีชนเผาแห่งสายลมมีชาวชนแห่งสายน้ำศัตรูแห่งบรรพการสืบทอดอนาคตการหรือเราจะถึงซึ่งสงครามครั้งสุดท้ายใครเล่าจะเป็นผู้มีชัยแล้วใครจะหลงเหลือเรื่องท้ายแห่งความรักการรวมเป็นหนึ่งเดียวโอ้เทวีแห่งสายน้ำเทพแห่งสายลมวันใดเล่าที่เจ้าจะหลอมรวมความฝันกับความจริงทุกครั้งที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาผมเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วอดีตปัจจุบันความฝันไม่มีอะไรต่างกันมากนักผมสู้เพื่อให้คงชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน
จก่อนลูกกินไหนกว่าไก่กาฮือค่ะลูกดีไหนกว่านะมไก่กาฮือยอทั้งเสียบลักกับเผียวยอกิโลอินเดียลิมา13ถึงบราโวบราโว211ใกล้ถึงที่หมายแล้วขอยืนยันปฏิบัติการเปลี่ยนบราโว211ยืนยันปฏิบัติการเปลี่ยนทราบชีวิตอยู่แต่ที่อยู่ไปเพื่ออะไรมีภารกิจที่ค่ายเป่าใช่ไหมขอโทษคำสั่งยกเลิกปฏิบัติการขอย้ำยกเลิกปฏิบัติการเสียงThank you.
Goodbye. เป็นไงบ้างครับยังปวดแผลอยู่ไหมขอหมอดูแผลเลยนะครับอักเสบเล็กน้อยเดี๋ยวหมอฉีดยาให้ขอแขนได้ครับOh!
ไม่ทราบร้อยเอกนาวินอยู่ห้องไหนครับสักครู่ค่ะพวกเราอยู่ไหนกันบ้างวะตายหมดถูกเก็บไปหมดแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นผมว่าพี่ไปหลบอยู่ฝั่งพม่าก่อนก็แล้วกันแล้วหัวหน้าเป็นไงบ้างหัวหน้าโดนคนแรกผมว่าเราแม่งสะดุดตีนใครเข้าสักคนพี่อ่ะไปเก็บตัวฝั่งโน้นก่อนแล้วกันมึงไปก่อนก็แล้วกันกูมีเรื่องต้องสะสางกับเพื่อนเก่ากูก่อนเอาโทรศัพท์ให้กูเครื่องเดี๋ยวถ้างั้นพี่เอาโทรศัพท์สแกปเบิ้ลไปก่อนนะถ้าพี่มีปัญหาอะไรโทรหาจ่าแดงได้จังหวัดสมุทรสาครบุกทลายโรงงานนรกพบแรงงานต่างด้าวนับร้อยคนถูกขังอัดรวมกันอยู่ในห้องแคบๆบางส่วนมีไข้ขั้นรุนแรงขาดการรักษาพยาบาลสถานการณ์การค้าแรงงานมนุษย์ในประเทศดูจะหนักหน่วงขึ้นมีกระบวนการผิดกฎหมายรับจ้างขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนWe'll be right back.
ได้เรื่องไหมจ๊ะขอบใจมากเจอของที่คุณตามหาแล้วแน่ใจนะไม่ใช นี่ผมเองช่วยเช็คให้หน่อยว่าเบอร์สุดท้ายที่โทรเข้าเครื่องนี้เป็นเบอร์ของใคร
ธอผูกผมตรึงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีแรงผลักผมกลับไปยังอดีตกาลเธอคือใครMore time. Don't miss it again. Thank you.ชื่ออะไรอ่ะเราชื่อนาวินเราชื่ออะไรจินฮะจินยากมึงอ
พันคุณพ่อโทรมาครับพ่อกูตายไปนานฮัลโหลว่าไงมนัสแค่นี้จำพ่อไม่ได้เหรอสวัสดีครับพี่หายไปนานเลยนี่ก็พี่จะลืมผมซะแล้วดูเหมือนว่ากูจะมีของที่มึงทำหล่นไว้อะน่าเสียดายนะกูสาไปเอามาตั้งไกลนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันอยู่กับพี่อะมึงกำลังคิดถึงอะไรอยู่นะเป็นนายของเขารับแต่เป็นๆนะพี่ใครเป็นคนสั่งให้บก.ส่วนหน้ายกเลิกปฏิบัติการมึงรับงานกับใครส่งตัวนายมาให้กูในสัตว์มันนี่แรงไปหน่อยอะพี่ทุกอย่างมันเป็นภารกิจลืมไปแล้วอะไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยง่ายๆเลยพี่พี่ก็เอามันมาคืนให้ผมนะรับเงินแล้วก็ลืมมันไปซะไอ้นัทมึงฟังนะชีวิตคนมันประเมินค่าไม่ได้หรอกได้อย่างมึงจะเอาเรื่องงานมาอ้างไอ้งานสกปรกอย่างมึงเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อชาติงานผมมันสำคัญกว่าพี่แต่เรื่องนายในหัวของผมอีกไงเขาไม่มาสนใจมดแมงอย่างพี่หรอกเอางี้ดีกว่าพี่มาคุยกันดีๆนะตกลงว่าผมยอมจ่ายที่ไม่อั้นไอ้นัทแม่มันสบายดีหรือเปล่าท่านจำวันแรกมาสมัครไปทางหาไม่ได้แล้ววะตัวเล็กๆทองโง่ๆซ่าๆแล้วกูสงสัยนะว่าอะไรที่ทำให้มึงมาถึงขั้นนี้ได้ถ้าพี่ไม่รู้อะไรก็เงียบไปเลยดีกว่าเอางี้อีนั่นอยู่ไหนเฮ้ยผมอยากฟังปรัชญาเฮี้ยๆของพี่ว่ะสอนกูสิเอาว่าไงล่ะพี่ไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะผมเองครับผู้พันเฮ้ยไอ้เฮี้ยนะต้องคุยกันได้นะเราเรื่องที่กูอยากรู้มารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเจ้าหญิงเกี่ยวอะไรด้วยมันไม่ใช่คนพี่พี่อย่าเพิ่งยิงผมอีกนะอย่าเพิ่งยิงนะมีอะไรที่ดูทั้งนั้นน่ะเชื่อผมดิเธอดูซะให้เต็มตาเรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วนะและผมก็ไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาประชาการหน่วยนี้ด้วยอุฝรั่งน้ำท่วมไม่อั้นที่สำคัญขออะไรได้หมดจะบอกให้นะไอ้ปฏิบัติการลับๆของพี่ที่ฝั่งนั้นกันด้วยมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาพี่มันไม่ใช่คนนะพี่มันแค่มีร่างกายเหมือนกับเราแต่มันเป็นชาติศาสตร์ได้ระฉานเลยส่งอีนั่นมาให้ผมดีกว่าจะได้จบๆกันไปพี่ไม่อยากเอาเงินเที่ยวยศขึ้นเลยก็ได้กลับมาเป็นทหารด้วยกันเลยโอ้กูเป็นทหารเป็นเฮ้ยอย่าเลยหยุดมึงหยุดเลยมันเอาจริงเลยวางปืนเลยวางปืนไอ้วางปืนไงความกลัวทำให้อ่อนแอแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรหรือว่ากลัวความจริงThank you.
มเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญทำไมเราต้องมาพบกันมีเรื่องจะถามจ่าเคยได้ยินรหัส S21 หรือเปล่าจ่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกแล้วนะมาหาผมได้ไหมไอวินครับจอดตรงนั้นแล้วเดินออกมานอกรถคุณไม่ได้มาคนเดียวนี่เธอเป็นใครเธอเกี่ยวข้องกับรหัส S21ไหนชูข้อมือเธอให้ผมดูหน่อยได้ไหมร้อยเมตรจะถึงทางเข้าร้อยเอกนาวินนักเรียนในร้อยรุ่น30ประวัติสุดท้ายเสียชีวิตในการฝึกซิลที่เกาะกรามฐานทัพสัตหีบอ๋อไม่ใช่สิคุณคือพันตรีแตงไลนายทหารสังกัดกองทัพเมืองไตที่หน่วยข่าวกรองพม่ารู้จักกันดีในโค้ดเนมครุฑ28เอาอีกชื่อหนึ่งก็ได้คุณไม่ได้ชื่อนาวินแต่คุณคือปอสังเกตเด็กชายพเนจรที่พลัดหลงเดินทางเข้ามากับพระธุดงค์ชราที่มาอาพาธที่ฝั่งไทยจนกระทั่งตกอยู่ในอุปการะของฝรั่งที่เชียงใหม่ที่ส่งคุณเรียนจนจบในร้อยไงล่ะดูเหมือนจ่าจะรู้จักผมดีแล้วจ่าล่ะตามจริงชื่อจ่าแดงมันเป็นแค่โค้ดเนมเหมือนกันมันเริ่มต้นเมื่อปี12ที่ล่องแจ้งในฐานะหน่วยลับที่ CIA ตั้งขึ้นมาเพื่อทำสงครามลับในลาวพวกเราไม่มีใครเรียกกันด้วยชื่อจริงไม่มีใครจดจำเราได้เราไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้คุณก็รู้ดีนี่วันที่สมัครเข้าหน่วยพวกเขาบอกคุณว่ายังไงพวกคุณคือคนที่ตายไปแล้วอาบุยาแกมาเด้เอาละเคเดลต้าอัลฟา333ย้ำเดลต้าอัลฟา333คำสั่งระดับ4ของกำลังเสริมพร้อมอาวุธไปที่บ้านทหารด่วนส่วนหนึ่งของ S21 มันเริ่มขึ้นในช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่2พวกทหารอังกฤษที่ตัดถนนเข้าไปในพม่าลึกเข้าไปจนเกิดถึงชายแดนจีนได้ค้นพบชนเผ่าหนึ่งเข้าโดยบังเอิญพวกเขาบันทึกเรื่องราวความแปลกประหลาดของสุสานของชนเผ่านี้ในถ้ำลึกมันมีซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ที่คล้ายงูที่แปลกประหลาดก็คือมันมีหัวกะโหลกคล้ายมนุษย์มากชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นคือเทพนาคาศักดิ์สิทธิ์บันทึกของทหารอังกฤษของจะกลายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น30ปีรู้ฝึก CIA ที่เข้าไปติดอาวุธให้ชาวเขาที่อยู่ชายแดนจีนพม่าได้ไปพบชนเผ่านี้อีกครั้งนึงแล้วก็นำตัวขึ้นฮอมาที่เมืองไทยตัวอย่างเลือดถูกนำไปวิเคราะห์ในห้องแลบในอเมริกาพวกนักวิจัยไอ้กันค้นพบว่าเซลล์ของพวกนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบพันธุกรรมได้เพื่อความอยู่รอดจ่ายเล่าเรื่องเก่งเหมือนกันนะเผอิญผมอยู่บนฮอลำนั้นด้วยตามตำนานพุทธประวัติมีคนกลุ่มหนึ่งจะมาขอบวชแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตแม้ว่าจะมีความศรัทธาเพียงใดก็ตามเนื่องโดยเป็นเดรัจฉานและได้ความเห็นใจพระองค์จึงทรงบัญญัติให้เรียกคนที่เตรียมตัวจะบวชตามชื่อของคนพวกนี้นาใช่พวกนาพวกนี้สามารถกลายร่างเป็นคนธรรมดาเหมือนเราได้และความลับในยีนของคนพวกนี้เองที่พวกเอกันมันต้องการการเจาะเลือดไปวิเคราะห์ในครั้งนั้นพวกมันตั้งชื่อเคสนี้ว่า S21ชนเผ่านี้ได้หายสาบสูญไปจากป่าบริเวณนั้นไม่ว่าจะค้นหายังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งพวกมันได้เบาะแสของเฉลยที่พวกว่าแดงจับได้ใครปล่อยโยอังใช่ไม่ว่าจะเพราะอะไรโชคชะตาช่างบังเอิญที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยคุณเคยคิดไหมว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่ใช่เหตุบังเอิญจะยังไงก็แล้วแต่ขณะนี้ชีวิตเธอเป็นของคุณล่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่บางทีเราก็ไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวที่จะทึกทักเอาว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าใครเร็วกว่าที่คิดคุณรีบไปตอนนี้ไปด้วยสำคัญมากจิ้นเดี๋ยวคุณตรงนี้คุณมากจ้ะช้าไปกูจะบอกอะไรให้นะกระดูกอ่อนอย่างพวกมึงไม่มีวันตามไอ้วินมันทันหรอกพี่จะกลับไปหาไอ้ที่ฝั่งนู้นนะเรื่องมันยาวอ่ะเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันThank you.
ไม่ดับเองครับไอ้
คุณมาแต่ไหนเราไม่ทราบแต่ที่เนี่ยไม่ต้องการความรุนแรงI'm sorry.
ผู้พันครับจับสัญญาณของไอวินได้แล้วครับเอาโยวะตาลาจะโบสิมึงค่ะอันโบสิยะโบสิยะคัสะคราวก่อนผมยังไม่ได้ขอบคุณพี่เลยว่ะพี่แม่งอุตส่าห์ไว้ชีวิตผมอีนั่นมันเก่งนะเพราะมันคนเดียวทำให้พี่มาไกลขนาดนี้ได้ไอ้สัตว์ไม่ใช่สัตว์อีนั่นของพี่ต่างหากเลยสัตว์ครุฑตัวนี้มันอยู่กับพี่มานานแล้วนะThank you.
มีใครรอดบ้างล่ะลุงผมผิดเองช่วยหารถให้ผมคันหนึ่งถ้าโชคดีอาจจะทันพวกมันก่อนเข้าฝั่งไทยในตั้งหันพวกมันไม่ได้พาตัวเธอไปหรอกเธอไปกับปุ่งเธอรีบไปเอานี่ไปด้วยสำคัญมากไม่เป็นไรนะI don't know.
ันนี่คือยิงยูซัสซ์ go goเสียเวลากับมึงมากเกินไปแล้วมึงกับกูจบกันวันนี้เลยทุกอย่างผ่านเลยไปเหลือเพียงแค่ตะกอนแห่งความทรงจำ
ผมยังมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะคิดถึงจินผมรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขในที่แห่งหนึ่ง